สวัสดีครับมาดู Market Analysis ประจำวันอังคารที่21มิถุนายน2022กันโอเคเริ่มต้นที่ยูโรนะครับเมื่อวานนี้ตลาดสหรัฐพูดได้ว่าปิดนะครับเนื่องจากว่าแบงก์ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกเอาไว้แล้วถ้าจะ move จะ move ตอน Euro Session นะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามัน move ประมาณนึงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตลาดก็จะ balancing อยู่ในกรอบแคบๆเป็นทุกตัวนะครับอย่างที่บอกเอาไว้ล่วงหน้าโอเคเพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้เนี่ยสถานการณ์นะครับก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไร Daily Time Frame ยังเป็น One Time Framing Up อยู่นะครับในขณะที่ Weekly เป็น Balance นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Area ที่สำคัญใน Smaller Time Frame นะครับก็คือข้างบนนะครับก็คือที่ Region Zone นี้05384ถึง05457ถ้าหากว่า buyer สามารถเอาราคานั้นเบรกแล้วโฮอยู่เหนือโซนนี้ได้ก็จะมีสิทธิ์สูงนะครับที่จะเบรกโซนต่อไปแล้วขึ้นไปเทส initial resistance zone 05901ถึง06064ซึ่ง weekly time frame ยังเป็น balance อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเบรกขึ้นมาได้แล้วราคาขึ้นมาถึงที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซนนี้พูดง่ายๆคือ2โซนนี้นั่นเองยังมีสิทธิ์อยู่ที่เราจะเห็น responsive seller กลับเข้ามา active นะครับเนื่องจากว่า weekly เป็น balance นั่นคือเหตุผลอย่างหนึ่งนะครับที่ set short term bias ไว้ว่าเป็น neutral นะครับไม่ได้เป็น bullish หรือไม่ได้เป็น bearish ในขณะที่ด้านล่างโซนสำคัญใน smaller time frame ก็คือที่ initial support 04911ถึง04998แต่ใดที่ยัง hold อยู่เหนือโซนนี้มีสิทธิ์ที่จะ expand range ขึ้นสู่ upsideแต่ถ้าเบรกแล้วโฮอยู่ใต้โซน initial support นี้จะเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงต้องไม่ลืมว่า daily เรายังเป็น one time framing up นั่นก็เป็นเพราะว่าตลาดยังไม่เบรกโลของเมื่อวานนี้นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อ3วันที่แล้วแล้วนะครับนี่โลเก่าอีกวันหนึ่งโลก็คือ higher low อีกวันหนึ่งก็ยัง higher low อยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันเบรกลงมาใต้ initial supportจะเท่ากับว่าจะลงมาเทสโลของวันก่อนหน้าเป้าหมายหลักหรือหน้าที่หลักของเซลเลอร์ในช็อตเทอมก็คือการจบวันทำเฟรมิ่งอัพในเดลี่โดยการที่ตลาดเบรกโลของวันก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซลเลอร์สามารถเอาราคานั้นเบรกโซนนี้แล้วลงมาเบรกโลของวันก่อนหน้าได้ก็เท่ากับว่าเดลี่วันทำเฟรมิ่งอัพจะจบแล้วทำให้ตลาดนั้นกลับเข้าสู่balancing phase ในช็อตเทอมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นด้านบนนะครับโซนนี้ใน small time frame มีความสำคัญในขณะด้านล่างก็คือโซนนี้ใน small time frame มีความสำคัญแต่ไปที่โลของเมื่อวานนี้ยังไม่เบรก daily time frame จะเป็น one time framing up ต่อไปนะครับโอเคสถานการณ์ของพาวดอลลาร์ก็คล้ายๆกันนะครับเมื่อวานนี้ตลาดนั้น balancing อยู่ในกรอบแคบๆเนื่องจากวันหยุดแบงก์สหรัฐเพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนเดิมนะครับ Daily Time Frame ยังเป็น One Time Framing Up อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านบน Area สำคัญใน Smaller Time Frame ก็คือที่ Pre-Market Resistance 22624ถึง22866ถ้าเบรกแล้วโฮอยู่เหนือโซนนี้มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเทส Initial Resistance Zone ได้ง่ายๆนะครับแต่ต้องไม่ลืม Weekly ยังเป็น Balance อยู่เพราะฉะนั้นยิ่งขึ้นไปมากเท่าไหร่ก็มีสิทธิ์ที่เราจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟมากเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่2โซนนี้24059ถึง24221และ24496ถึง24691ถ้าขึ้นมาถึงแถวๆนี้มีโอกาสสูงมากที่เราเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟอีกรอบนึงในขณะที่ด้านล่างแอร์เรียที่สำคัญใน smaller time frame นะครับนั่นก็คือเมื่อวานนี้เรามีโลอยู่ที่นี่21987นะครับตามด้วย initial support 21732ถึง21898ถ้าเซลเลอร์เอาราคานั้นลงมาเบรกโลของเมื่อวานก็แน่นอน daily time frame จะต้องปรับจาก one time framing up กลับไปเป็น balance นะครับซึ่งจริงๆยังไม่มีเอฟเฟกต์มากเท่าไหร่นักจะเอฟเฟกต์นะครับอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นใน smaller time frame ก็เมื่อราคานั้นเบรก initial support21732ถึง21898ถ้าเบรกแล้วโฮอยู่ใต้โซนนี้ไม่เพียงแต่เดลี่จะเป็นบาลานซ์เท่านั้นแต่ในช็อตเทอมไทม์เฟรมไบแอสจะต้องปรับ
อาจจะต้องปรับไปเป็น neutral bearish ด้วยนะครับเพราะมันมีสิทธิ์สูงที่มันอาจจะกลายเป็น fail breakout pattern ใน short term time frame นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาราโดล่าทองคำนะครับสถานการณ์คล้ายกันนะครับแต่ต้องไม่ลืมเรายังไม่ได้เอาป้ายนี้ออกนั่นก็คือเรายังสงสัยอยู่ว่ามันอาจจะเป็น fail breakdown pattern นะครับโดย fail breakdown pattern จะยังเป็น pattern นี้อยู่ต่อเมื่อราคานั้นยังโฮอยู่เหนือ24ถึง29เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ราคานั้นโฮอยู่เหนือ24ถึง29โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือ33ถึง37ยังมีสิทธิ์อยู่ว่าตลาดนั้นยังเทรดอยู่ใน fail breakdown patternซึ่งใครที่คุ้นเคยดีอยู่เฟเบดาแพทเทิร์นก็รู้อยู่นะครับว่าทาร์เก็ตอยู่ที่ไหนอยู่ที่ขอบบนของบาลานซิ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เบรกนะครับลงมาใต้24ถึง29โดยเฉพาะอย่างยิ่ง33ถึง37มีสิทธิ์ที่เราจะเห็นไบเออร์เริ่มกลับเข้ามาแอคทีฟที่นี่แล้วเอาราคานั้น expand range ขึ้นสู่อัพไซด์ซึ่งแน่นอนตอนที่ขึ้นไปเทส56ถึง60น่าจะมีรีแอคชั่นไม่มากก็น้อยแต่ถ้าทองคำนั้นเทรดอยู่ในเฟลเบรกดาวน์แพทเทิร์นก็อย่างที่เคยบอกแล้วทาร์เก็ตอยู่ขอบนของบาลานซิ่งแอเรียนะครับนี่คือทองคำบิตคอยยังไม่ไปไหนนะครับยังคงติดอยู่ในบาลานซ์ซึ่งบาลานซ์มาแล้ว7วันเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยบอกเอาไว้แล้วเมื่อวานนี้นะครับในภาพรวมที่เป็น bearish weekly เป็นวันทำ framing down monthly เป็นวันทำ framing downถึงแม้ว่า daily จะเป็นบาลานซ์ก็ตามแต่เนื่องจากว่า time frame ที่ใหญ่กว่าทั้ง2 time frame เป็น bearish เพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่ามากถ้าเราจะหา short set up รอไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ราคานั้น pull back กลับขึ้นบนขึ้นไปมากพอสมควร